จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททหน่วยงานราชการอำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2560ขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม2560ณวัดป่าเลไลวรวิหารพิธีเปิดงานในวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคม2560ณบริเวณหน้าแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่1เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบต่อไปและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นโดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปีซึ่งครั้งนี้ได้จัดเป็นปีที่9เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำรถเทียนพรรษาและขบวนแห่เทียนพรรษารูปแบบใหม่ขึ้นโดยใช้แนวความคิดของพระองค์ท่านที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในทุกๆด้านต่อประสบกรณิกรของพระองค์ท่านทั่วประเทศรวมถึงชาวจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยการนำเสนอผ่านขบวนแห่เทียนพรรษาและรถเทียนพรรษาของแต่ละอำเภอเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสุพรรณบุรี